การเต้นเราน้อยกว่าเราไม่รู้ว่าเราเก่งจริงหรือเปล่ามันโอเคที่ยูจะไม่พอใจในจุดที่ตัวเองเป็นคิดว่ายังเก่งไม่พอเขาก็ไม่ควรลืมเหมือนกันว่าตัวเองมีข้อดีอะไรไว้ใจกันนะไว้ใจกันแบบพาร์ทของยูทำให้ดีนะพาร์ทเราก็จะทำให้ดีเหมือนกันและนี่คือโชว์จากยูนิฟอกซ์บีเท่มากๆมีความแบบดีว่ามากๆนะครับฟ็อกซ์ครับโชว์เมื่อกี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นครั้งแรกของทีมเราที่ร้องเพลงช้านะแต่ว่ามันก็ยังมีเทมโปให้เต้นอยู่นะครับตาออมทำได้ดีมากๆเลยนะวันนี้ดูผมชอบที่ตอนที่เป็นท่อนของอย่างท่อนของมายร้องแต่ว่าตาออมเต้นก็ยังมีแบบทำหน้าเหมือนแบบเหมือนร้องไปด้วยอ่ะเหมือนสื่ออารมณ์ไปช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มายนะครับมายวันนี้ร้องดีมากๆนะครับดูเป็นแบบนางพญานะฮะแล้วก็วันนี้กระต่ายดีขึ้นเยอะมากเลยจากรอบแรกๆที่เราเจอกันนะวันนี้คือแบบเสน่ห์ในการแรปถือว่าไม่ได้ล้นมากแล้วก็ไม่ได้หวือหวามากคือมันกำลังเป็นความพอดีที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆวันนี้ทำได้ดีมากแล้วก็เหมือนเทคนิคถ้าพี่อยากจะเสริมให้ก็คือเหมือนเวลาถ้าเราอยากจะร้องเทคนิคที่มันค่อนข้างจะสูงขึ้นเนี่ยคือวิธีการของผมคือเราร้องตามก็ฝึกไปเรื่อยๆจนที่เราสามารถที่จะแบบจำไปร้องกับเพลงอื่นได้หรือทำกับที่อื่นได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมจะมีคำชมนึงที่ให้แต่เป็นคำชมที่ไม่ค่อยได้บอกให้กับทีมนี้เท่าไหร่คือซวยมากนี่ปกติจะชมว่าแบบเฮ้ยแข็งแรงเฮ้ยเท่นะอะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้สวยแล้วฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมคุณเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วฮะเป็นไงครับพี่แซมครับช่วยคอมเมนต์น้องๆหน่อยชมเมื่อสักครู่แข็งแรงทุกอย่างนะครับน้องไมค์นี่ก็โหร้องแบบพิชมันตรงแต่ว่าที่แปลกใจก็คือแบบอีก2คนเนี่ยที่แบบว่าเป็นนักเต้นมากๆเนี่ยก็ดันร้องดีด้วยดันร้องตรงจังหวะนะครับน้ำเสียงก็ดีนะครับแล้วก็มีการแกว่งที่น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับผมซึ่งติดตามทีม Fox มาตลอดแล้วก็ไม่เคยเห็นมุมนี้ผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากครับเย yeah. ขอฝากอย่างเดียวเลยจริงๆก็คือฝากเรื่องคอนโทรลเสียงเพลงช้าที่เต้นน่ะมันยากเท่ากับเพลงเร็วที่เต้นแล้วร้องเพลงเลยสอบวายถ้าเราไปเร็วเกินหรือเราแรงเกินมันอาจจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็การหายใจสำคัญค่ะช่วงที่เราจะเริ่มร้องเนี่ยหายใจแรกฟึบเข้าไปเนี่ยให้เต็มปอดที่สุดเราค่อยๆปล่อยออกมาอย่าปล่อยพ่นมาให้หมดเพราะว่าไม่งั้นเราจะลมไม่พออันนี้ก็คือส่วนของเทคนิคของลมนะคะวันนี้ก็ทำได้ดีพอสมควรแล้วนะคะก็แค่ไปฝึกเพิ่มเติมเท่านั้นเองค่ะขอบคุณพี่นัทครับผมสำหรับเทคนิคดีๆครับมาคุยน้องๆบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่น้องตาออมเลยเป็นไงบ้างวันนี้เท่มากๆเลยคูลมากๆก็เป็นโชว์ที่ยากสำหรับหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนต้องทำการบ้านเรื่องการคอนโทรลเสียงด้วยเพราะว่าหนูดันได้ทั้งร้องแล้วก็แรปด้วยแล้วก็เต้นอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอินเนอร์ด้วยเงี้ยแบบครูก็เตือนว่าแบบไม่อยากให้มันดูดุไปเฟียสไปอันไหนยากสุด3อย่างเนี้ยร้องแรปแล้วก็เต้นน่าจะเป็นเรื่องร้องสำหรับหนูค่ะเพราะเป็นเพลงช้าด้วยใช่หนูไม่เคยร้องเพลงช้าเลยถือว่าทำได้ดีมากๆขอบคุณค่ะถ้าเรื่องร้องก็ต้องคนนี้น้องไมค์วันนี้เป็นไงบ้างได้รับคำชมจากรุ่นพี่เยอะมากค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับแบบคำชมของพี่ๆทุกคนเลยค่ะเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจเราต้องมาร้องเปิดในช่วงหัวซึ่งดนตรีมันมาไม่ได้บีดแน่นขนาดนั้นมันก็เลยต้องปรับมาใช้วิธีการที่แบบลมขึ้นดูเบาขึ้นดูหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความท้าทายของหนูอยู่แต่ทำได้ใช่ค่ะก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะค่ะน้องแรปปิดดีกว่าน้องกระต่ายเนี่ยวันนี้ดูเป็นผู้หญิงที่สุดแต่พี่เคยเห็นเลยเรามีเทคนิคอะไรกับการที่แบบว่าเหมือนเพิ่มความเป็นสาวความเป็นความหวานความให้กับตัวเองไหมจริงๆแล้วหนูก็เป็นสาวอยู่แล้วนะคะดูเป็นผู้หญิงขึ้นจริงๆนะขนาดสัมภาษณ์กำลังตอบยังดูแบบว่าชิลมากกว่าทุกครั้งเลยนะคะใช่ไหมครับจริงเหรอคะพี่ชัดเจนมากครับวันนี้ค
ขอบคุณค่ะเราไปฝึกซ้อมยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ร้องวนไปอยู่อย่างนั้นนะคะพี่แล้วก็มีที่ยากก็คือขาไมค์เหมือนกันค่ะหนูมีปัญหากับขาไมค์เยอะมากค่ะในช่วงที่ซ้อมที่ผ่านมาเราทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องนะครับเรากลัวการใช้ขาไมค์มากเต้นเนี่ยทำยังไงให้ไมค์มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเสียงเราไม่แกว่งมันไม่แกว่งไปไหนมาไหนผมบอกเลยว่าโชว์นี้ปราบเซียนพอยิ่งเราทำได้มันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกท้าทายตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกชื่นชมน้องทั้ง3คนวันนี้มากครับโอเคส่งเสียงน้องๆให้ฟังอีกหนึ่งทีเอาละครับทีม Fox ครับไทม์ไทย TJ ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือก MVP เลยครับคิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่หนูแน่เพราะหนูอาจจะมีสีหน้ากังวลไปบ้างบนในตอนโชว์นะคะหนูก็คิดว่ามันจะเป็นไมค์เลยค่ะมันก็แอบคิดว่าเป็นตัวเองนะเราชอบเพลงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับเพลงนี้มากๆแต่ว่าเราก็คิดเหมือนกันว่ากระต่ายหรือตะออมก็มีโอกาสที่จะได้ MVP เหมือนกันคิดว่าพี่ไมค์ทำพาร์ทร้องแบบได้ดีมากๆเนี่ยส่งเพลงมากๆเลยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้หมวก MVP ไปครองจากโชว์นี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกเลยครับตามที่เราคุยกันแล้วก็วันนี้ขอให้กับไมค์ครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจสูงบวก MVP หน่อยและ MVP ประจำโชว์นี้คือน้องไมค์ทำไมครับคือเหมือนเรานับกันนี้คือถ้าความสวยผ่านเต้นผ่านฟีลลิ่งผ่านแต่ว่าร้องเนี่ยมันจะมีคนนึงที่เสียงแข็งแรงที่สุดก็คือไมค์อยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองทำได้ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับโชว์วันนี้มันคือการแสดงให้คนดูได้เห็นพัฒนาการของเราโชว์เมื่อกี้รู้สึกว่าไมค์ค่อนข้างคุมทุกอย่างได้อยู่นะครับแข็งแรงที่สุดในวันนี้ในโชว์นี้ก็เลยเป็นไมค์ขอบคุณทีมฟ็อกซ์ครับผมน้องไมค์ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้หมก MVPดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้หมวกอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนทำได้ใช่แล้วกระต่ายร้องเพลงเพราะค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะเห็นในครั้งนี้ตะออมก็ร้องเพลงช้าได้ค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเก่งมากเลยครับขอบคุณครับงั้นสลับกันตะออมพูดถึงมายบ้างหน่อย MVP วันนี้เป็นไงบ้างตอนฝึกซ้อมเป็นไงบ้างดีใจกับพี่มายแล้วก็ขอบคุณที่สอนอะไรหลายๆอย่างนะภูมิใจมากกระต่ายละกระต่ายพูดถึงไมค์หน่อยเป็นไงบ้างครับ MVP ของเราประจำทีมวันนี้ก็หนูคิดว่าเขาสมควรที่จะได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่มีพลังมากเวลาหนูฟังเขาซ้อมหนูจะรู้สึกอินมากพี่แบบเสียงเขาแบบดังลั่นไปทั้งซอยเลยค่ะนี่ความรู้สึกจากเพื่อนๆร่วมทีมนะครับของทีมฟ็อกซ์ส่งเสียงทีมฟ็อกซ์อีกหนึ่งทีสุดยอดมากทับโชว์3โชว์ย่อยจากยูนิตบีของแต่ละทีมได้จบลงและสัปดาห์นี้เราก็ได้ MVP จากยูนิตบีเพิ่มไปอีก3คนก็คือน้องอ้ายน้องแฮนนาน้องมาทำให้ตอนนี้เราได้ MVP ที่จะการันตีกันผ่านเข้ารอบไปแล้วถึง6คนสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของรอบยูนิตโชว์กับการทับโชว์6คนจากแต่ละทีมเพื่อหาผู้เข้ารอบอีกทีมละ3คนและเมื่อสิ้นสุดรอบนี้จะมีเทรนดีที่ไม่ได้ไปต่อ3คนให้มันเป็นเพลง